เมนูวันนี้ขนมจีนแกงเขียวหวานไก่ตอนนี้กำลังต้มเส้นขนมจีนอยู่วัตถุดิบที่จะทำแกงเขียวหวานมีพริกแกงเขียวหวานใบโหระพาพริกแดงพริกเขียวจินดาแล้วก็มะเขือไปจ้าไปลงมือทำกันใส่น้ำกะทิลงไปเจสซี่ใช้น้ำกะทิกล่องนะคะประมาณนี้ต้มให้แตกมันก่อนหลังจากกะทิแตกมันแล้วเราก็ใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปค่ะแล้วผัดมันค่ะผัดให้แกงเขียวหวานของเรานั้นรสชาติออกมาแม่อยากให้กล้องมีกลิ่นจังเลยกลิ่นจะได้ทะลุกล้องไปเพราะตอนนี้หอมมากหลังจากนั้นใส่ไก่ลงไปค่ะเข้าให้เข้ากันช่วงนี้เปิดไฟใหญ่ก่อนนะคะหลังจากนั้นเทหางกะทิลงไปเลยค่ะแล้วก็เพิ่มน้ำเปล่าลงไปนิดนึงโอเคต้มให้ไก่สุกนะคะหลังจากกะทิเดือดแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงได้เลยค่ะใส่น้ำปลาอัตราส่วนจะใส่ไว้ในใต้คลิปนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บเคล็ดลับนะคะจะให้น้ำตาลปี๊บมันอ่อนนุ่มอย่างนี้คือระวังใกล้ๆกับที่เราหุงอาหารนะคะความร้อนความอุ่นมันจะทำให้น้ำตาลปี๊บของเราละลายละอ่อนไม่ถึงละลายจนน้ำอย่างนั้นนะคะมันพอจะขูดได้ง่ายค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันหลังจากนั้นใส่มะเขือลงไปแล้วก็ใส่ใบโหระพาโหระพานี้เราปลูกเองนะคะไม่รู้ทำไมมันดูเหี่ยวๆเล็กๆคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ต้มไปสักพักหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเรามาชิมกันค่ะว่ารสชาติโอเคหรือยังเพราะตอนนี้กลิ่นหอมมากหอมฟุ้งทั้งบ้านเลยรสชาติโอเคแล้ว
ถ้าใครอยากได้มะเขือที่เขาเรียกนะนุ่มกว่านี้ก็ต้มนานหน่อยนะคะแต่ประมาณนี้เจสซี่ว่าโอเคแล้วตอนนี้ก็เลยปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราค่อยใส่พริกลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะมากินกันจ้ามาจ้ามากินกันข้าวปุ้นว้าวน่ากินจังจะเห็นครึ่งหน้าไม่เป็นไรตัวฝักยาวอร่อยจริงเอาละค่ะขอเวลาไปกินก่อนนะคะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจสซี่จะได้มีกำลังใจหาคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วก็หาเมนูใหม่ๆมาลองทำกันค่ะสำหรับวันนี้ลาก่อนค่ะบ๊ายบาย